หิ้วเสียหมื่นล้านส่งโรงพักยกระบบไบโอเมตริกสุดเจ๋งแฉเปลี่ยนทรงผมก็ไม่รอดเมื่อวันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท่องเที่ยวครับเข้าจับกุมนายธนนัทสิริปิยพรอายุ50ปีครับหรือเสียท็อปผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือในฐานความผิดพ.ร.บ.เช็คครับหลังเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 505มาจากประเทศฮ่องกงครับมาลงที่สนามบินดอนเมืองเมื่อเวลา 21:45 นเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมตัวเสียท็อปส่งสน.ดอนเมืองเพื่อลงบันทึกการจับกุมก่อนควบคุมตัวครับเพื่อเตรียมส่งศาลแขวงพระนครเหนือตามหมายจับครับเมื่อช่วงเช้าของวันที่18ตุลาคมดันพลตำรวจตรีวิรพลเจริญสิริครับผบ.ก.ต.ม.2เปิดเผยครับว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ต.ม.ประจำช่องตรวจนั้นใช้ระบบเทคโนโลยีไบโอเมตริกที่ประจำทุกช่องตรวจหนังสือเดินทางเพื่อคัดกรองบุคคลอย่างเต็มที่ที่จะมาทดแทนระบบเดิมซึ่งจะยกเลิกการใช้งานที่ด่านตม. อื่นๆในช่วงพฤศจิกายน2562นี้ครับโดยระบบไบโอเมตริกนี้ครับจะมีการตรวจสอบที่ละเอียดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลทางชีวภาพทั้งใบหน้าและลายนิ้วมือแม้ว่าผู้ต้องหาจะพยายามปกปิดอำพรางด้วยการเปลี่ยนทรงผมหรือบุคลิกภาพไปจากเดิมก็ตามเป็นอีกหนึ่งข่าวด่วนข่าวทันเหตุการณ์นะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ